สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชั่วโมงเรียนออนไลน์ในวิชาสุขศึกษานั่นเองนะครับซึ่งเราจะเจอกันเป็นประจำในวันพุธนั่นเองเนาะนะครับวันนี้เนี่ยเนื้อหาสาระของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเราไปติดตามกันเลยนะครับแน่นอนนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระการเรียนรู้นะครับสิ่งที่เราใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นประจำอยู่แล้วก็คือหนังสือเรียนนะครับก็คือหนังสือรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานั่นเองนะครับสำหรับชั้นป .5 นะครับก็จะเป็นภาพที่เราเห็นอยู่บนสไลด์นี่เองนะครับก็เป็นหนังสือเล่มเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เลยนะครับตอนนี้ก็คิดว่าเด็กๆน่าจะเตรียมพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะครับสำหรับเนื้อหาสาระของพวกเรานะครับวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่10นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่9เรื่องของสุขภัยแห่งชาติเนี่ยจบไปแล้วนะครับแล้วสัปดาห์ที่แล้วลืมให้การบ้านพวกเรานะครับแต่สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวครูจะให้การบ้านกับพวกเรานะครับ บอกไว้ก่อนนะมีข่าวดีมาบอกนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเนาะอ่ะทีนี้เรื่องการบ้านเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนท้ายคาบนะครับเรามาดูกันนะครับว่าหน่วยการเรียนรู้ที่10เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะนะครับว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวพวกเรามากนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะป้องกันโรคต่างๆนะครับยิ่งตอนนี้ก็จะมีเรื่องของโรคโควิดใช่ไหมที่เราเห็นว่าระบาดกันเยอะแยะมากมายนะครับก็เอาเป็นว่าเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับป้ายเนื้อหาสาระหน่วยการเรียนรู้ที่10นี้นะครับก็เป็นเรื่องของการป้องกันโรคนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะเรียนเรื่องของการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันนะครับก็จะเห็นว่าในสไลด์เนี่ยจะเป็นฝั่งสีส้มด้านนี้นะครับนะเรื่องแรกเลยนะครับตรงนี้นะครับว่าเราจะป้องกันโรคอะไรนะครับเราจะพูดถึงเรื่องที่เราสามารถพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะครับอาจจะมีเรื่องของไข้หวัดนะครับไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนี้นะครับนะตอนนี้ก็จะเป็น1เรื่องฝั่งแรกละนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งสีชมพูด้านนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของโรคในช่องปากนะครับก็จะแยกเป็น2ส่วนเนาะหัวข้อใหญ่ๆนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องที่เราเรียนการป้องกันโรคเนี่ยนะเราจะพูดถึงเรื่องของโรคทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวันนะอาจจะเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B อะไรพวกนี้นะครับนะพวกลมพิษอะไรต่างๆนะครับส่วนฝั่งอีกด้านนึงนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพในช่องปากเนาะเรื่องของโรคฟันผุนะครับนะโรคของพวกโรคเหงือกนะครับพวกปาริทันต่างๆเหงือกอักเสบอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องแรกก่อนเนาะฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือเรื่องของการป้องกันโรคในชีวิตประจำวันของเรานะครับเรื่องของการป้องกันโรคในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะครับเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันโรคนะครับนะการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายนะดังนั้นเนี่ยเราควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเป็นเสมอเขาเรียกว่าเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับถ้าเกิดมีอาการผิดปกติอะไรเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยนะครับก็ต้องรีบไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อที่จะได้ไปหาคุณหมอนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหนูเป็นอย่างนี้หนูเป็นอย่างนี้ให้พ่อแม่เนี่ยพาเราไปหาคุณหมอนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับเราต้องสังเกตตัวเองนะครับเรื่องของความผิดปกติของร่างกายนะครับแล้วคนที่รักษาได้ก็คือหมอนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องถ้าเห็นความผิดปกติก็ต้องรีบไปพบแพทย์นั่นเองนะครับนะหรืออย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับเรามีความผิดปกติตรงไหนยังไงเราจะได้รีบไปหาหมอให้ทันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีนะครับเหมาะกับตัวเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับเรามาดูกันในเรื่องของการปฏิบัติตนนะครับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะครับในข้อแรกเลยเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการหมั่นออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนี่คือสิ่งหลักๆเลยนะครับในการดูแลสุขภาพของเรานะครับมันจะมีเสาอยู่3ต้น3อย่างนะครับเสา3ต้นเสาที่1คือเรื่องของการออกกำลังกายเห็นไหมครับเสาที่2คือเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับแล้วเสาที่3ก็คือเรื่องของการพักผ่อน
ตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในหน่วยที่9เนี่ยสุขภาพแห่งชาติรวมหมดเลยเห็นไหมครับว่า1เรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ3ถึง5ครั้งต่อสัปดาห์นะในเรื่องของการออกกำลังกายแต่เราจะออกกำลังกายรูปแบบไหนไม่รู้นะแต่อย่างน้อยคือ3ครั้งนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า20นาทีนะครับอันนี้คือหลักการออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับสุขภาพแห่งชาติก็กำหนดไว้แล้วเห็นไหมครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาหารรับประทานอาหารสุกๆดิบๆก็ไม่ควรรับประทานนะครับอาหารที่มีสีฉูดฉาดก็ต้องระมัดระวังนะครับนะต้องกินอาหารที่ปรุงสุกนะครับนะกินร้อนนะครับนะปรุงสุกเสร็จใหม่ๆนะครับอันไหนที่ปรุงมานานๆแล้วทำมานานๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะบุเน่าก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และดื่มน้ำเยอะๆนะครับนี้ต้องเน้นเพิ่มให้ด้วยนะเพราะเรื่องของการดื่มน้ำก็สำคัญนะครับนะส่วนเรื่องของการพักผ่อนนะครับอันนี้คือเวลานอนนะครับการพักผ่อนเราก็ต้องพักผ่อนให้ได้อย่างน้อยนะครับในวัยพวกเราเนี่ยก็ประมาณอย่างน้อยคือ 7-8 ชั่วโมงนะครับนะควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ3อย่างในการดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะครับพอเราดูแลตัวเองได้แล้วนะครับสิ่งที่มาตามมาคือข้อที่2ที่เราต้องปฏิบัติก็คือไม่อยู่ใกล้ชิดหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยสำคัญเลยนะครับใครที่อยู่ใกล้คนป่วยเนี่ยเราก็จะได้รับเชื้อไปด้วยนะครับเพราะว่าคนป่วยเนี่ยมีเชื้อโรคอยู่นะครับมีเชื้อไวรัสไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆเชื้อโรคตัวนั้นน่ะพอไปคุกคีใกล้ชิดเนี่ยเราก็ได้รับเชื้อพวกนั้นเข้ามาด้วยทำให้เราเจ็บป่วยได้ด้วยเพราะนั้นเขาถึงแยกนะครับผู้ป่วยเนี่ยนะไปอยู่โซนนึงนะครับคนที่ไม่ป่วยอยู่อีกโซนนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เอาตัวไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าใกล้ชิดมากนะครับนะคุกการคุกคีเนี่ยนะแยกตัวออกมานะครับไม่ควรใกล้ชิดนะต่อไปข้อที่2ข้อที่3นะครับในข้อที่3เนี่ยปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ตนเองได้รับเชื้อโรคเช่นกินอาหารที่สุกสะอาดใช้ช้อนกลางล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าการป้องกันตัวเองเนี่ยตรงกับที่เราเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยเนาะนะครับกินร้อนเห็นไหมครับกินร้อนคือเชื้อโรคตายนะครับช้อนกลางตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่นิยมเพราะว่าถ้าเราสัมผัสช้อนกลางคนอื่นกับสัมผัสช้อนกลางเนี่ยเราต้องแยกละตอนนี้ช้อนของใครของมันนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็รับวัคซีนตอนนี้ก็เริ่มทยอยมีวัคซีนมาละนะครับแต่ละคนก็เริ่มได้รับวัคซีนละนะครับวัคซีนก็ทยอยเข้ามาก็ถือว่านี่คือหลักการนะครับดูแลตัวเองนะครับนะพวกเราก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้อย่างโควิด19เนี่ยก็ระบาดหนักอยู่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะครับนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยช้อนกลางเนี่ยที่คุณย้ำนะว่าเราต้องกินช้อนตัวเองเนาะแยกกันแล้วเวลานั่งทานอาหารเนี่ยไม่ควรนั่งรวมกันแล้วนะครับต้องเว้นระยะห่างนะครับแล้วที่สำคัญคือเรื่องของการล้างมือนะล้างมือ7ขั้นตอนไปแล้วแล้วก็ต้องใช้แอลกอฮอล์ด้วยเนาะใช้เจลแอลกอฮอล์ด้วยในการล้างเพราะมันจะฆ่าเชื้อได้ดีกว่านะครับแล้วข้อที่4บอกว่าควรตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปีนะครับนะเป็นประจำเลยใน1ปีเนี่ยควรตรวจ1ครั้งนะครับเพื่อดูการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับหากมีความผิดปกติหรืออาการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะได้ดูแลป้องกันตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยโดยปกตินะพวกเราเนี่ยจะได้ทำการทดสอบอยู่แล้วอย่างวิชาพละเนี่ยจะทดสอบด้วยเรื่องของการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะครับดูการเจริญเติบโตน้ำหนักถึงเกณฑ์ไหมเกินเกณฑ์ไหมต่ำกว่าเกณฑ์ไหมส่วนสูงถึงเกณฑ์ไหมสูงเกินเกณฑ์ไหมหรือต่ำกว่าเกณฑ์ไหมเราจะทำกันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับในวิชาพละทุกปีเลยนะครับแล้วก็ไปทดสอบในเรื่องของร่างกายด้วยนะครับในเรื่องของการวัดความแข็งแรงความอดทนความอ่อนตัวความเร็วความคล่องตัวนะครับนะความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตตรงนี้เราจะทดสอบอยู่แล้วทุกปีนะครับปีนี้ก็เตรียมตัวไว้นะถ้าเกิดเปิดปกติได้ก็เตรียมตัวนะครับนะครับเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยอีกแล้วนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการทดสอบเรื่องของร่างกายแต่เรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับมวลในร่างกายต่างๆโรคต่างๆภาวะของร่างกายภาวะของปอดภาวะของหัวใจนะภาวะในเลือดอะไรพวกนี้เนี่ยต้องตรวจดูนะครับว่ามันเสี่ยงแค่ไหนนะครับก็เป็นวิธีการในการป้องกันนะครับในการดูแลตัวเองในการป้องกันโรคนะครับตรงนี้คือพื้นฐานสำหรับการป้องกันโรคแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการป้องกันโรคที่เราจะพบในชีวิตประจำวันนะครับนะ4ข้อที่พูดถึงตอนนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานของการป้องกันโรคทั้งหมด
แต่ต่อไปนี้เราจะเฉพาะเจาะจงแล้วว่าเราป้องกันโรคอะไรนะนะเรามาดูกันนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะพูดถึงเรื่องของโรคที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็คือโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันโรคแรกเลยก็คือโรคไข้หวัดนะครับนะไข้หวัดเนี่ยนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันนะครับนะสามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยการหายใจนะครับนะการหายใจออกมาการไอจามออกมาเนี่ยมันก็จะมีตัวไวรัสเนี่ยปะปนออกมากับละอองน้ำมูกละอองน้ำลายนะครับพวกเสมหะพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนป่วยเนี่ยเขาถึงให้ใส่แมสนะครับหรือตอนนี้เราใส่แมสได้ทั้ง2อย่างคือได้ทั้งป้องกันนะครับป้องกันโรคแล้วก็ไม่ให้โรคไประบาดนะครับเพราะนั้นการใส่แมสถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะตรงนี้ก็ถือว่าเราเห็นแล้วนะว่าการแพร่เชื้อเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสไวรัสเนี่ยมันจะไปกับละอองเสมหะน้ำมูกน้ำลายเวลาไอจามก็ต้องปิดปากนะครับนะเพราะฉะนั้นไวรัสเนี่ยมันมองไม่เห็นมันเล็กมากนะครับมันมองไม่เห็นแล้วไวรัสเนี่ยมันมีตั้งกี่สายพันธุ์กี่รูปแบบนะครับไวรัสตัวนึงที่จะพบบ่อยก็คือพวกไข้หวัดต่างๆที่เราพูดถึงอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นโรคไข้หวัดเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับนะสาเหตุเห็นแล้วเราไปดูนะครับนอกจากเรื่องของการติดเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยการเจ็บป่วยเนี่ยจะมีสาเหตุเกิดจากเรื่องของการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างตอนเช้าเนี่ยหนาวมากเลยนะครับพอตกสายๆมาร้อนละเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตกเนี่ยสภาพอากาศมันเปลี่ยนเนี่ยทำให้ร่างกายเราปรับอุณหภูมิไม่ทันเนี่ยเราก็ป่วยได้เช่นกันนะครับร่างกายไม่แข็งแรงนะครับหรือการเดินตากฝนตากแดดเป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เป็นไข้หวัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราจะเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดได้หลายกรณีเนาะทีนี้อาการของคนเป็นไข้หวัดนะครับอาการของคนเป็นไข้หวัดก็คือจะมีไข้ขึ้นนะครับตัวร้อนนะครับปวดศีรษะโอ้ปวดมากเลยปวดศีรษะปวดหัวเนี่ยนะครับมีน้ำมูกไหลนะครับไอจามเจ็บคอคล้ายๆกับการเป็นโควิดเลยเนาะนะครับอาการเบื้องต้นแต่อาการจะไม่รุนแรงนะครับนะไข้จะไม่สูงมากส่วนใหญ่เนี่ยพอเป็นไข้ตัวร้อนนะครับปวดหัวแล้วก็นอนทานยาเดี๋ยวก็หายเนาะแต่อันนี้คืออาการเบื้องต้นนะครับอาการที่แสดงให้เห็นการเป็นไข้หวัดนะครับตัวร้อนมีไข้นะครับปวดศีรษะน้ำมูกไหลไอจามนะครับเจ็บคออันนี้แค่เป็นไข้หวัดนะครับนะการดูแลตัวเองเบื้องต้นถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยดูแลตัวเองเบื้องต้นง่ายๆเลยถ้าเราตัวร้อนนะครับตัวเราร้อนอุณหภูมิมันสูงเนี่ยนะครับขึ้น37แล้วเนี่ยนะครับ37 37.5 ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับนะเริ่มเกินขึ้นไปละนะครับคุณ37 38ละเราเขาบอกว่าสิ่งแรกเลยก็คือควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้ทั่วนะครับเพื่อลดไข้ลดอุณหภูมินะครับการเช็ดตัวเนี่ยเราก็เอาน้ำนะมาเอาผ้าเช็ดชุบน้ำแล้วบิดให้หมาดๆแล้วเช็ดตัวเวลาเช็ดตัวเนี่ยลักษณะการเช็ดตัวนะครับต้องบอกเนี่ยอย่างนี้นะเด็กๆการเช็ดตัวเนี่ยเราดูสังเกตที่รูขุมขนนะสังเกตที่รูขุมขนว่าไอ้ขนตามตัวเราเนี่ยนะครับมันจะเรียบไปทางไหนนะครับเวลาเช็ดตัวเนี่ยเขาบอกว่าให้เช็ดย้อนรูขุมขนเขาถึงบอกว่าเช็ดเข้าหาตัวจากแขนเช็ดขึ้นมาเช็ดเข้าหาตัวเรานะครับเช็ดเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าการย้อนรูขุมขนเนี่ยมันจะช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาเช็ดตัวเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้เช็ดย้อนรูขุมขนนะอันนี้เป็นวิธีการเช็ดตัวนะครับนะต่อมาข้อที่2บอกว่ารับประทานยาเมื่อปวดศีรษะก็ยาแก้ปวดลดไข้อะครับนะพวกพาราเซตามอลนะพวกเนี้ยนะครับนะเป็นยาแก้ปวดลดไข้นะครับปวดหัวก็ทานยาและที่สำคัญคือดื่มน้ำมากๆนะครับดื่มน้ำเยอะๆโดยเฉพาะน้ำอุ่นนะนะครับอุ่นน้ำอุณหภูมิห้องนะครับน้ำอุ่นนะอย่าไปทานน้ำเย็นนะครับมันจะทำให้เราการปรับอุณหภูมิไม่ดีนะครับนะก็ควรดื่มน้ำปกตินะครับนะน้ำอุณหภูมิห้องนะครับน้ำอุ่นพวกนี้ไม่ควรทำน้ำเย็นนะครับก็จะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนะครับนะยิ่งน้ำเย็นยิ่งทำให้เจ็บคอด้วยนะครับเพราะนั้น3ข้อแรกนี้คือวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับต่อมาเมื่อรับประทานยาเสร็จแล้วนะครับอะไรเช็ดตัวเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญต่อมาคือการนอนหลับพักผ่อนนะครับคนป่วยเนี่ยต้องพักผ่อนเยอะๆนะครับเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงต้องพักผ่อนเยอะๆนะเวลาพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็ห่มผ้าหนาๆด้วยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าต้องรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นเนาะเพราะเวลาคนป่วยเป็นไข้เนี่ยมันจะหนาวง่ายนะครับบางคนเนี่ยเพื่อนนั่งข้างๆเนี่ยเพื่อนนั่งเหงื่อแตกเลยร้อนเลยแต่คนเป็นไข้นั่งหนาวเลยนะครับเพราะงั้นเวลาหลับพักผ่อนก็ห่มผ้าหนาๆนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยอบอุ่นอยู่เสมอนะครับ
ต่อมาข้อที่5บอกว่ารับประทานอาหารอ่อนๆ นะครับที่ย่อยง่ายก็พวกข้าวต้มโจ๊กอะไรพวกนี้เนาะนมผลไม้ที่ย่อยง่ายนะครับเพราะว่าอาหารพวกนี้จะง่ายต่อการดูดซึมนะครับก็นะก็ทำให้เราเนี่ยนะสามารถที่จะดูดซึมได้เร็วเอาไปใช้ได้เร็วเนาะนะครับนะไม่ต้องเคี้ยวด้วยนะครับนะก็รับประทานอาหารอ่อนๆ นะถ้าไข้สูงมากๆนะครับถ้ามีไข้สูงมากๆนะครับ38 39ไปแล้ว39จะ40แล้วเนี่ยให้รีบไปหาหมอนะครับรีบไปพบแพทย์นะครับหรือใครที่ป่วยเป็นไข้หวัดนานๆเรื้อรังเนี่ยเขาบอกเรื้อรังเนี่ยก็ควรที่จะรีบไปหาหมอนะครับบอกหมอว่าเนี่ยป่วยมาหลายอาทิตย์แล้วไม่หายเลยแต่มันเป็นอาการคงที่ตลอดให้รีบไปหาหมอนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นไข้หวัดนะทีนี้สำคัญนะครับเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการป้องกันโรคที่เราเรียนกันนะครับการป้องกันโรคเนี่ยข้อแรกเลยก็คือถ้าเรารู้ว่าการตากฝนตากแดดเป็นเวลานานๆมันทำให้เราป่วยเราก็ไม่ต้องตากฝนไม่ต้องไปเดินตากแดดนานๆนะครับนะหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้หลีกเลี่ยงเป็นการป้องกันสองไม่อยู่ในที่อากาศที่เย็นเป็นเวลานานๆนะครับบางคนเนี่ยนะอยู่ห้องแอร์นานๆเนี่ยนั่งอยู่นานๆเริ่มหนาวเนี่ยน้ำมูกเริ่มไหลละเห็นไหมเริ่มมีน้ำมูกนะเริ่มเจ็บคอคันคอสักพักป่วยนะครับอยู่ในที่อากาศเย็นจัดไม่ดีนะครับถ้าอยู่ในอากาศเย็นจัดเนี่ยก็ต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอเช่นในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าที่หนาๆ นะครับเพราะฉะนั้นอย่างต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเสื้อผ้าเสื้อขนสัตว์หนาๆเสื้อโค้ทหนาๆเนี่ยเพราะอุณหภูมิที่บ้านเขามันต่ำนะครับมันหนาวนะส่วนประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนนะครับเสื้อผงเสื้อผ้าการแต่งกายก็เลยแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่อากาศมันหนาวตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะนะครับพออากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นปุ๊บเราก็ควรอบอุ่นร่างกายเราฮะหาผ้าหาอะไรมานะใส่ให้มันอบอุ่นนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าอกนะครับช่วงลำตัวตรงเนี้ยนะคือสิ่งสำคัญเลยต้องดูแลให้ดีเนาะทำให้ร่างกายอบอุ่นเสมอนะนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับมันออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่การป้องกันโรคนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่ดีเลยนะครับเป็นการป้องกันที่ดีนะครับตรงนี้ส่วนข้อที่5นะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เห็นไหมนะครับสังเกตไหมว่าวิธีการป้องกันโรคแต่ละโรคเนี่ยจะเป็นแนวทางการเป็นการป้องกันโรคตั้งแต่หัวข้อแรกที่เราเรียนนะครับแต่พอมาเจาะจงในเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆแล้วพอเป็นไข้หวัดปุ๊บรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้จะเริ่มเน้นไปที่ผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะครับพวกฝรั่งส้มมะเขือเทศเนี่ยนะครับนะเป็นผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะครับก็หารับประทานเพราะวิตามินซีเนี่ยช่วยป้องกันโรคไข้หวัดได้ดีนะครับนะแล้วก็ไม่คุกคีกับคนป่วยนะครับใครที่ป่วยอยู่เนี่ยเราก็ไม่ควรเข้าไปใกล้นะครับก็อาจจะทำให้เราติดเชื้อได้นะครับก็ไม่เข้าไปใกล้ชิดนะครับแล้วสุดท้ายท้ายที่สุดก็คือไม่ใช้สิ่งของนะครับเครื่องใช้นะร่วมกับผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ป่วยนะครับเพราะว่าเชื้อโรคของผู้ป่วยมันอาจจะติดอยู่ในกับของเครื่องใช้นะครับถ้าเราไปหยิบมาใช้ด้วยเราก็จะติดได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการป้องกันโรควันนี้เอาเรื่องแรกก่อนเนาะเรื่องของไข้หวัดนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามาเจอกันว่าจะเป็นเรื่องของโรคอะไรนะครับแต่ท้ายที่สุดอย่างที่เราบอกนะครับอย่างที่ครูบอกพวกเราไว้ว่าวันนี้จะให้การบ้านนะครับการบ้านเป็นอะไรไปดูกันนะครับการบ้านของพวกเรานะครับในหน่วยที่9เนี่ยนะครับเราเรียนจบไปแล้วนะครับก็ฝากเด็กๆนะครับทำแบบฝึกหัดท้ายบททั้งหมดเลยนะครับของหน่วยที่9นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาเฉลยตอนต้นชั่วโมงกันก่อนจะเรียนเรื่องต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับแบบฝึกหัดนะครับท้ายบทที่9นะครับทำด้วยนะครับทำให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับ